สวัสดีครับพวกเราครับกลุ่มสองก๊อฟพาเจงครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเก้าอี้เจ้าปัญหาของเราครับที่มาของคำว่าเก้าอี้เจ้าปัญหาเนี่ยคือพวกเราเนี่ย อาจจะเคยได้ประสบพบเจอกับเก้าอี้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาลัยทั้งโรงเรียนหรือว่าที่ทำงานนะครับซึ่งปัญหาที่เราพบเจอกับคนที่ได้ใช้งานเก้าอี้ตัวนี้ก็คือ1เลยครับมีอาการปวดหลังครับ2ไม่สามารถปรับได้ครับ3และเจ้าเก้าอี้ตัวนี้ทำมาเพื่อคนที่ถนัดขวาครับซึ่งสำหรับบางคนที่เขาถนัดทางด้านซ้ายเนี่ยเขาอาจจะใช้งานเก้าอี้ตัวนี้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพครับซึ่งมันทำให้พวกเราเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเป็นเก้าอี้เลคเชอร์ 5.0 นั่นเองครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็คือ1เนี่ยสามารถปรับความสูงของโต๊ะขึ้นลงได้ตามที่ต้องการทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยลดอาการปวดหลังไม่จำเป็นต้องก้มเข็นอีกต่อไปครับ2นะครับก็คือมีที่วางแขนครับเสริมขึ้นมาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทำให้ผู้ถนัดซ้ายและถนัดขวาเนี่ยสามารถใช้งานได้เต็มที่และสะดวกมากขึ้นถ้าไม่พอใจก็สามารถเอาขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งเพิ่มพื้นที่ในการเขียนได้ครับ3นะครับก็คือสามารถปรับความสูงขึ้นลงของเก้าอี้ได้ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถปรับสรีระในการนั่งได้ตามที่ต้องการเลย4นะครับก็คือมีที่วางขานะครับในส่วนด้านล่างของเก้าอี้สามารถดันออกมาแล้วพับเก็บได้ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถวางขาพักขาหรือยืดขาตามที่ต้องการเลยครับโดยทางกลุ่มเราได้ทำการออกแบบมา3โมเดลโมเดลที่1จะมีโต๊ะทั้งสองฝั่งสามารถปรับความสูงของเก้าอี้ได้แล้วก็มีที่พักเท้าโมเดลที่2มีโต๊ะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสามารถเลือกกางมาใช้ได้ปรับความสูงของเก้าอี้ได้มีที่พักเท้ายืดหดได้โมเดลที่3จะมีโต๊ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสามารถเลือกกางมาใช้ได้และปรับความสูงของโต๊ะได้ปรับความสูงของเก้าอี้ได้มีที่พักเท้ายืดหดพับเก็บได้รูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่พวกผมได้ออกแบบโมเดลนะครับโดยโมเดลที่1จะเป็นโมเดลที่มีโต๊ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถปรับความสูงของเก้าอี้ได้และมีที่พักเท้าปกติครับต่อไปนะครับจะเป็นโมเดลที่2ครับโมเดลที่2เนี่ยจะมีโต๊ะเลคเชอร์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับมีที่ปรับความสูงของเก้าอี้และที่วางขาที่สามารถยืดหดได้ครับส่วนโมเดลถัดไปนะครับเป็นโมเดลที่3จะมีโต๊ะเขียนทั้งซ้ายและขวาครับสามารถปรับความสูงของโต๊ะได้และสามารถปรับความสูงของเก้าอี้ได้ครับและที่พักเท้านะครับสามารถพับเก็บได้และยืดหดได้ครับโดยผลสรุปนะครับพวกเราได้เลือกโมเดลที่3นะครับเนื่องจากสามารถปรับความสูงของโต๊ะได้ครับซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาการปวดหลังการปรับโต๊ะไม่ได้ของโต๊ะเลคเชอร์ธรรมดาครับและเหมาะกับคนที่ถนัดขวาอย่างเดียวซึ่งโต๊ะนี้สามารถใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาครับขอบคุณครับ